ถึงที่นอนจะกลางเต็นเป็นปลายชี้แต่แรกเซอร์ไพรส์แล้วไม่ใช่เต็นเป็นปลายชีสเอามากันยุงที่นี่ยุงเยอะครับเต็นสองเต็นที่ไม่ใช่เต็นมันยังไงวะไม่ไหวเจือรถมันวอดเมื่อกี้พี่ยังแบบเกือบไอ้นี่เลยอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้จะอยู่ที่โพธารามนะคะและนี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะของบ้านพี่ที่จอยรู้จักคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมตัวแว้นมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นห้วยคอกหมูกันค่ะรอสมาชิกพร้อมค่ะโพธารามนะคะเราขี่มอเตอร์ไซค์ตรงมาเข้าจอมบึงค่ะแล้วก็มาเข้าอำเภอสวนผึ้งตอนนี้เราอยู่สวนผึ้งแล้วเดี๋ยวแวะร้านกาแฟก่อนนะคะมันแว้นมอเตอร์ไซค์ผมเซ็ตได้ไม่ต้องข้างบนข้างล่างอย่างนอกตรงไหนดีล่ะเราอยู่ที่ร้านอ๋อโมอ่านว่าอะไรอ่ะโมอายคอฟฟี่นี่อ่านว่าโมอิโมอิเดินทางไปต่อนะคะเรามาแวะหาข้าวเที่ยงกินค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเป้าหมายก่อนที่จะขึ้นห้วยคอกหมูเนี่ยเรายังมีจุดที่จะต้องไปก็คือน้ำตก9ชั้นหรือน้ำตก9โจรนะคะอันนี้ระหว่างทางแวะทานข้าวเที่ยงค่ะเป็นร้านส้มตำที่แบบว่าเป็นแคร่นั่งห้อยขาหลอกนั่งห้อยขาแช่น้ำได้อากาศดีค่ะเดี๋ยวค่ะกลัวหงายเงิบขอลงเดินดีกว่ายังไม่ใช่จุดพีคจริงเหรอนี่ยังไม่พีคอีกเหรอมันยังไงวะไม่ไหวจริงเหรอรถมันวอดเมื่อกี้พี่ยังแบบเกือบไอ้นี่เลยอะสรุปใจกระโดดขึ้นหลังรถกระบะมาแล้วนะคะพอดีสมาชิกอีก2คนเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่ไหวก็เลยต้องให้เขานำไปก่อนแล้วเราก็พอดีได้ช่องก็คือได้ที่เขาขับรถกระบะขึ้นมาก็โอเคคือตอนแรกจอยอ่ะขึ้นมาก่อนกับ PS นะคะ2คนทีเนี้ยก็คือน้องอีก2คนอ่ะหายไปนานมากจนพอมาเจออีกทีก็คือตายเขาขึ้นไม่ไหวก็โชคดีมีพี่รถกระบะเขารับขึ้นมาด้วยจอยก็เลยโดดขึ้นกระบะมาด้วยเลยเพราะว่าพี่คนนึงเขาพี่เอ็ดเขาจะได้ขับมอไซค์ขึ้นคนเดียวแบบง่ายๆเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนห้วยคอกหมูค่ะอ
็อยู่ตอนนี้เราก็อยู่บนห้วยคอกหมูแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวและเป็นจุดกางเต็นท์เดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันคนกางเต็นท์พร้อมไหมคะอันนี้เมื่อวานโทรคุยกับพี่เอสว่าพี่เอสผมจะเอาไม่เอาแก๊สมานะพี่เอสบอกเอาแก๊สมาไม่ต้องเอาเต็นท์มาพี่ไปยืมเพื่อนโอเคเช้ามาพี่เอสเตรียมเต็นท์ไว้ให้เรา2เต็นท์เพื่อนพี่สายอุปกรณ์พอมาถึงที่นอนจะกางเต็นท์เป็นปลายชี้เอามากันยุงที่นี่ยุงเยอะครับเต็นท์สองเต็นท์ที่ไม่ใช่เต็นท์เพลงของแกสิกอะไรเนอะว่าเต็นท์ที่ไม่ใช่เต็นท์เพลงใหม่แล้วไม่มีอะไรนอนคืนนี้แล้วเราจะนอนยังไงไม่แต่งจริงอ่ะอันเนี้ยมันนอนได้แต่ว่าด้วยสภาพอากาศตอนนี้ฝนก็จะตกฝนจะตกนี่เป็นมุ้งแบกมากับ100 โลเราไปนอนที่ศาลาได้มุ้งเราแบกมาจากโพธารามนะจนมาถึงสวนผึ้งขอกางในกางขอดูเต็นท์ขอดูเต็นท์นั้นหน่อยเฮ้ยมันนอนได้หรือเปล่าหนึ่งเต็นท์ที่ไม่ใช่หนึ่งเข้าใจผิดหรือเปล่ามันนอนได้หนึ่งอย่าเข้าใจผิดดูสภาพอากาศแล้วสี่คนเราแบบนี้เนี่ยเอาไปนอนที่ศาลาเราจะเอาเต็นท์มาบอกไม่ต้องเอามาเอาแต่แก๊สมาไงโอเคจะนอนยังไงข้างบนมีเต็นท์ให้เช่าโอเคก็ถือว่าเรารอดตายค่ะเดี๋ยวเราเช่าเต็นท์พี่เขาข้างบนกลางแต่ว่าก็หวาดเสียวฝนตกเหมือนกันจะให้ดูโฉมหน้านะคะผู้นำทริปและพี่ที่คอยจัดแจงเรื่องเต็นท์ทุกอย่างและนี่คือผู้มีอุปการะคุณของเราทริปนี้นะคะขอเชิญพบกับเอสสหายโพธารามถ้าเหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนนั้นใดผู้บุกเบิกควันไฟนะครับนี่นะครับและมองตรงไปตรงนี้ก็คือฝั่งพม่านะคะวิวภูมิประเทศพม่าพม่าก็ไหม้มีไฟป่าไหม้
รุปรอบนี้เราก็เช่าเต็นท์จากข้างบนนี้นะคะก็มีให้เช่าหลังละ150ส่วนอาหารก็มีร้านอยู่1ร้านซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปซื้อทานสะดวกดีตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วกี่ทุ่มแล้วกี่ทุ่มสองทุ่มสองทุ่มกว่านะคะ4นาทีคืนนี้เราจะลาไปด้วยเดี๋ยวแสงนะกลัวมากเลยเดี๋ยวอาริมละอาริมก็คือตอนนี้อยู่บนห้วยข้องหมูแล้วค่ะสองทุ่มกว่าเรานั่งดูดาวกันอยู่นะคะแต่เดี๋ยวก็คืนนี้ก็ลากันไปก่อนเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะทำอะไรคะดิปกาแฟตอนเช้าอ๋อมือดิปในตำนานนะครับหลับสบายไหมคะหลับครับหลับยาวหนึ่งตื่นเปิดหลับหนูหลับหลับตื่นตื่นค่ะเสียงข้างๆเขาร้องคาราโอเกะกันพร้อมออกเดินทางค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะขับรถลงจากห้วยคอกหมูแล้วนะคะ